สวัสดีครับกับช่องของรีเฟรชครับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะมีคำถามจากคอมเมนต์นะฮะว่าที่เราจะใช้ไอริกอัดกีตาร์โปร่งถ้าเราอัดตรงๆเลยได้ไหมนะฮะก็คืออัดตรงๆก็คือกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเนาะเสียบกีตาร์โปร่งไฟฟ้าแล้วก็ใช้ปรีแอมของมันอัดเข้ากับไอริกแล้วเข้าโทรศัพท์ได้เลยหรือเปล่าประมาณนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าทำได้ทำได้ไม่มีปัญหานะฮะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราจะอัดโดยตรงก็คือเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเรา EQ พอแล้วหรือยังนะมันอัดเข้าไปมันก็จะต้องมาปรับใหม่ๆนั่นเองฮะมันประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแนวเพลงอะไรก็เราต้องเข้าใจเรื่องการที่เราจะ EQ ตัวกีตาร์ไว้เลยนะตั้งแต่ต้นประมาณนั้นนะฮะก็คือว่าเราจะไม่สามารถปรับเพิ่มเติมได้ถ้าเราไม่ผ่านพวกมิกเซอร์หรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวปรีมันอ่ะเพียงพอนะเพียงพอที่จะอัดเสียงเข้าไปได้นะฮะเข้าไปในไอริกแบบนี้ก็คือผ่านไอริกไม่ได้เข้าไปในไอริกเข้าไปในโทรศัพท์พูดผมก็จะต่อสายนี่เลยนะฮะสายนี้คือสายแจ็คจากกีตาร์ปุ่มไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะแล้วก็เข้าไอริกแล้วก็เข้าตัวแปลงที่ขั้วของโทรศัพท์นะฮะก็สามารถที่จะอัดเข้าไปได้เลยอันนี้ต้องเปิดความแรงอะไรลองทดสอบกันดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะอัดเป็น VO ได้ก่อนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลองฟังดูว่าเสียงออกมาจะเป็นยังไงนะฮะก็ EQ ของผมปรีแอมของผมตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปรีแอมเดิมนะฮะปรีแอมเก่ามันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแค่ปรีแบบเบื้องต้นแค่นั้นเองมันไม่มีภาคขยายที่ใส่ฐานนะตัวนี้อุ๊ยเดี๋ยวนะใส่สายแป๊บนี่ถ้าห้อยไว้เดี๋ยวมันจะล่วงอ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายวิดีโอกันเข้าไปปรีของผมเอาของจีนใส่เข้ามาจริงๆมันเป็น Airpods by Ovation เนาะเมื่อก่อนมันจะมีแค่วอลลุ่มกับโทนแค่นั้นเองมันก็จะไม่เป็นปรีที่ขยายสัญญาณอะไรมากมายแต่ตัวนี้มันจะขยายมากขึ้นก็ต้องมา EQ เอาเองอันนี้ผมก็จะปรับตามความต้องการก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเบสแหลมอะไรมันยังไงถ้าเกิดว่าเราต่อตรงประมาณนั้นนะก็เปิดวอลลุ่มไปเมื่อกี้ที่เท่าที่ลองดูก็เปิดวอลลุ่มเกือบสุดอะปรับวอลลุ่มเกือบสุดเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับว่าเสียงออกมาเป็นยังไงในเบื้องต้นถ้าเราจะเช็คว่าสัญญาณเข้าหรือยังก็ด้วยวิธีการง่ายๆเนาะถ้าเราเปิดกล้องวิดีโออ่ะเปิดกดผมกดกล้องวิดีโอนี้จะเป็นแบบนี้นะกดกล้องวิดีโอเสร็จปั๊บถ้าเกิดผมกดถ่ายเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันผมกดถ่ายในวิดีโอเนี่ยจะต้องไม่มีเสียงนะฮะถ้าเกิดว่ามันเข้านะแบบนี้ผมพูดอะไรเนี่ยในวิดีโอเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงผมนะฮะถ้าผมพูดเสียงมันจะไม่เข้าถ้าเข้าแปลว่าใช้ไมค์กล้องอัดอยู่นะฮะอันนี้จะเข้าสัญญาณตรงกับขั้วสายตรงนี้กับไอริกเข้าไปเท่านั้นมันก็จะได้ยินเสียงเฉพาะตัวกีตาร์เท่านั้นนั่นเองนะโอเคเข้าใจตรงกันนี่มาเดี๋ยวลองอัดดูเดี๋ยวผมจะเอ้ากดอัดแล้วนี่วะกดอัดไปกับตัวนี้แล้วเดี๋ยวลองฟังดูนะว่าเสียงที่ได้ออกมาเป็นไงนี่ผมไม่รู้เลยว่ามันเสียงมันออกยังไงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า EQ มันออกมาแล้วเป็นยังไงเนื่องจากเราต่อตรงมันนะฮะโอเคผมก็อัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็นะฮะถ้าบอกว่าใครอยากต้องการที่จะ EQ เสียงก่อนก็เล่นผ่านมิกเซอร์ก็จะดีกว่าเราจะได้ยินเสียงแล้วออกลำโพงอะไรเนี่ยมันจะได้ยินว่าเออเสียงมันดีแล้วนะมันก็จะได้ไปได้แต่ถ้าบอกว่าใครทราบดีว่ามาลองปรับดูแล้ว EQ ดูว่า
เสียงมันเหมาะสมกับการที่มันออกแบบนี้ก็โอเคเลยไม่มีปัญหาก็ใช้ได้นะฮะสำหรับการต่อตรงเข้ากับกีตาร์โป่งไฟฟ้าใช้ได้แต่เนื่องจากตัวนี้ผมใส่สายกีตาร์ไฟฟ้าอยู่นะมันก็อาจจะเสียงมันก็อาจจะเบาบางกว่าหน่อยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสายใหญ่ของกีตาร์โป่งอะเนาะประมาณนั้นโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สอบถามมานะฮะว่าต่อกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเข้าตรงๆอัดเข้าพวกไอริกผ่านไอริกก็เข้าโทรศัพท์มือถือเลยได้หรือไม่ก็ใช้ได้นะใช้ได้ไม่มีปัญหาครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับ